ดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการข่าว3สีนะครับในเทปพิเศษของเรานะครับวันสงกรานต์13เมษายนนะครับวันนี้อยู่กับผมอาร์มธนภูมิคุณจอยชนิชาและคุณลูกแก้วกรกมลครับใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่เซิร์ชสตูดิโอรามคำแหง81ค่ะปีใหม่ทั้งทีขอเปลี่ยนบรรยากาศกันนิดนึงเนอะเพื่อความสดชื่นสดใสนะคะต้อนรับปีใหม่ไทยแบบนี้ค่ะที่สำคัญคือข่าวสารสาระความบันเทิงเนี่ยจัดเต็มอัดแน่นเต็มอิ่มให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะใช่แล้วนะคะถึงแม้จะเป็นวันหยุดของหลายคนแต่ว่าบางคนก็ไม่หยุดเพราะว่าต้องทำงานในวันนี้อย่างพวกเราเป็นต้นนะคะแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะชอบไปเที่ยวหลังจากสงกรานต์ไงเพราะว่าช่วงสงกรานต์อาจจะแบบแย่งกันกินแย่งกันเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยพอเราทำงานในช่วงสงกรานต์แล้วก็ไปหยุดหลังสงกรานต์จะได้แบบว่าท่องเที่ยวกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแต่ว่าวันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะข่าวสารเราจัดเต็มแน่นอนค่ะพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวครับคุณผู้ชมครับปีนี้เขามีผลสำรวจออกมาเลยนะครับว่าการใช้จ่ายของคนไทยนั้นจะคึกคักมากกว่าปีก่อนๆ นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับจะทำให้มีเม็ดเงินสะพัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้มากกว่า 1.25 แสนล้านบาทเลยทีเดียวครับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรายงานผลสำรวจเรื่องพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2566จาก 1,350 ตัวอย่างพบว่าประชาชนมีแพลนที่จะทำกิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกไปท่องเที่ยวสังสรรค์รดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่รวมไปถึงการทำบุญมากกว่าปีที่ผ่านๆมานะครับก็อย่างว่าแหละนะฮะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์โควิด-19นั้นดีขึ้นมากแล้วนะครับซึ่งแผนกิจกรรมดังกล่าวก็ส่งผลให้การใช้จ่ายของคนไทยนั้นเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยนะครับโดยมีการคาดการณ์ว่าในช่วงสงกรานต์นี้จะมีเม็ดเงินสะพัดมากถึง 125,203 ล้านบาทซึ่งเป็นยอดที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนมาถึงร้อยละ 17.3 เลยทีเดียวครับจากการสำรวจพฤติกรรมด้านการท่องเที่ยวของประชาชนนะคะพบว่าปีนี้ส่วนใหญ่เลือกที่จะเที่ยวในภาคกลางรวมไปถึงจังหวัดอื่นๆที่มีทะเลค่ะแล้วก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงการเที่ยวภาคเหนือเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยภาคเหนือมีปัญหาฝุ่น PM2.5 ค่อนข้างหนักอยู่พอสมควรค่ะหลายคนก็เลยมีความกังวลเรื่องของสุขภาพนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการที่คนไทยมีกิจกรรมเยอะในช่วงสงกรานต์นี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีค่ะที่สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจจะกลับมาดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวถือเป็นกิจกรรมที่คนไทยหลายคนเนี่ยโหยหามากๆค่ะถามว่ามีความกังวลไหมหลายคนก็ยังกังวลอยู่ในเรื่องของสินค้าและบริการที่ค่อนข้างมีราคาแพงขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะแล้วก็ช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ก็ใกล้กับช่วงเทศกาลหาเสียงกันด้วยนะก็ทำให้เศรษฐกิจในประเทศไทยของเราก็คึกคักมากกว่าเดิมอีกด้วยละค่ะ13เมษายนนะคะนอกจากจะเป็นวันสงกรานต์แล้วก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราคนที่ต้องโฟกัสละเพราะเป็นวันผู้สูงอายุได้ไหมถึงแล้วเหรอคะเราใกล้หรือยังยังอีกไกลยังอีกไกลโอเคซึ่งต้องบอกว่าเรื่องของสังคมผู้สูงอายุเนี่ยไม่ใช่แค่วันนี้ของประเทศไทยเท่านั้นนะคะมันเป็นเรื่องราวของคนทั้งโลกเลยทีเดียวเพราะโลกของเราเนี่ยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบแล้วล่ะค่ะตอนนี้ทั่วโลกนะคะมีประชากรผู้ที่มีอายุเกิน60ปีหรือที่เราเรียกกันว่าผู้สูงอายุประมาณ 1,049 ล้านคนทั่วโลกค่ะหรือเฉลี่ยประมาณ 13.5% ของประชากรทั้งหมดนะคะและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 21% หรือ 2,100 ล้านคนในปี2593ที่จะถึงนี้ค่ะแค่เฉพาะในส่วนของประเทศไทยขณะนี้เรามีผู้สูงอายุกว่า 12.7 ล้านคนนะคะหรือว่าคิดเป็น 19% ของคนไทยทั้งประเทศค่ะทำให้ตอนนี้การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ทั่วโลกจับตานะคะอย่างภาครัฐเองก็มีนโยบายต่างๆเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้สูงอายุในก้าวทันสังคมโลกสังคมดิจิตอลต่างๆนะคะและสามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้นั่นเองค่ะก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะมีการเปิดตัวระบบ ESS Help Me นะคะปักหมุดหยุดเหตุซึ่งเป็นช่องทาง LINE Official Account ค่ะในการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคมที่สามารถแชร์พิกัดจุดเกิดเหตุในระบบเพื่อให้ทีมสหวิชาชีพเนี่ยนะคะไปยังจุดเกิดเหตุให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ทุกคนในครอบครัวเป็นการตอบโจทย์การใช้ชีวิตคนในปัจจุบันที่สามารถป้องกันและแก้ปัญหาความเดือดร้อนได้ค่ะและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในครั้งนี้นะคะก็ทำให้เราได้เห็นหลายธุรกิจที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับผู้สูงอายุค่ะหนึ่งในนั้นก็คือธุรกิจ Wellness Care หรือศูนย์ดูแลสุขภาพแบบครบวงจรยิ่งตอนนี้นวัตกรรมทางการแพทย์ในบ้านเรานี่รุดหน้าไปมากเลยนะคะที่สำคัญเลยเนี่ยหมอไทยของเราเนี่ยก็เก่งมากๆค่ะทำให้ตอนนี้ธุรกิจ Wellness Care หรือว่าศูนย์ดูแลสุขภาพแบบครบวงจรในบ้านเราเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากๆโดยเฉพาะในหมู่ชาวตะวันออกกลางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คูเวตกาตาร์
หรือแม้แต่แถบเอเชียอย่างจีนเมียนมากัมพูชาทุกคนก็ยังสนใจมาให้หมอไทยช่วยดูแลสุขภาพให้ด้วยค่ะสำหรับธุรกิจ Wellness Care นะครับจริงๆแล้วเขาไม่ได้เน้นที่การรักษาโรคนะแต่เขาจะเน้นไปที่เรื่องของการดูแลร่างกายเพื่อไม่ให้เกิดโรคมากกว่านะครับรวมถึงจะมีการตรวจรักษาอย่างละเอียดเลยคือตรวจเร็วรู้เลยว่าป่วยเร็วก็ยิ่งสามารถทำให้รักษาได้เร็วนะครับหมอบุญครับนายแพทย์บุญวนาศิลป์ผู้ก่อตั้งบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนนะครับบอกว่าตอนนี้ตลาดทางการแพทย์ของไทยถือว่าเติบโตจนเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์แห่งหนึ่งของโลกได้เลยนะฮะใช่ค่ะและแน่นอนว่าจุดเด่นของเราคือแพทย์ไทยเนี่ยมีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญจนเป็นที่กล่าวถึงทั่วโลกเลยนะคะรวมถึงค่าบริการที่ไม่ได้แพงหากเทียบกับหลายๆประเทศทั่วโลกคือทุกคนก็ทราบแล้วนะฮะว่าไอ้ธุรกิจทางเฮลท์แคร์เนี่ยตัวที่เด่นที่สุดตอนนี้คือเรื่องของ wellness นะฮะหลังจากโควิดมาเนี่ยทุกคนก็สนใจเรื่องสุขภาพเป็นจำนวนมากทั่วโลกเนี่ยรายได้จาก wellness เพิ่ม 30% เป็นหลายแสนล้านบาทนะครับสำหรับประเทศไทยเราเนี่ยถ้าสนับสนุนอย่างจริงจังเนี่ยจะมีรายได้มหาศาลเหตุผลอย่างนี้ฮะถามคนทั่วไปไม่ว่ายุโรปอเมริกาอยากมาเกษียณที่นี่นะฮะเพราะว่าสิ่งที่คนอื่นไม่มีคือการต้อนรับแล้วการดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนทางเทคนิคทางการแพทย์เนี่ยเราก็ไม่ได้ลองใครนะครับปัญหาอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองว่าระบบประกันสุขภาพเนี่ยพอคนอายุเกิน65เนี่ยบริษัทประกันไม่รับประกันนักลงทุนอยากมาลงทุนกับเราเยอะฮะเขาเป็นคนตอนนี้เราพยายามแก้ปัญหาเรื่องประกันสุขภาพเท่านั้นเองถ้าแก้ได้ก็ประเทศไทยก็จะเรียกว่ามาเหมือนสเปนฮะมา30ล้านคนต่อปีมาอยู่นะฮะตอนหน้าหนาวจะบอกว่าธุรกิจนี้เนี่ยเติบโตเร็วมากๆจริงๆนะคะคาดการณ์ว่าในปี2568เนี่ยจะมีเม็ดเงินจากการดูแลสุขภาพธุรกิจดูแลสุขภาพทั่วโลกเนี่ยนะคะประมาณ7ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือประมาณ230ล้านล้านบาทเลยทีเดียวโอ้โหมากไม่ธรรมดาน่าจับตาครับธุรกิจนี้ถูกต้องค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามดูบรรยากาศสงกรานต์ที่ช่อง3ของเรากันบ้างนะคะน้องๆ นักแสดงช่อง3ก็ไปรดน้ำดำหัวขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ที่ช่อง3กันบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะสนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT เดย์แฮร์แชมพูสนับสนุนโดย Lotus เครื่องปรับอากาศ Carrier Copper 11กลับเข้าสู่ช่วงที่2ข่าว3สีค่ะเทศกาลสงกรานต์แบบนี้นะคะก่อนที่จะหยุดยาวกันเหล่านักแสดงของช่อง3ค่ะเขาก็ได้ถือโอกาสนี้นะคะในการไปรดน้ำดำหัวขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะเพื่อเป็นสิริมงคลในช่วงปีใหม่ไทยนี้ค่ะเป็นประจำทุกปีค่ะที่ช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบนี้นะคะเหล่านักแสดงช่อง3จะรวมตัวกันมารดน้ำดำหัวขอพรพี่สมรักษ์ณรงค์วิชัยค่ะปีนี้ก็เช่นกันนะคะนักแสดงมากันแบบแน่นๆเลยทำให้ต้องจัดคิวรดน้ำขอพรต่อเนื่อง2วันกันไปเลยค่ะวันแรกนะคะก็มีน้องเฟิร์สเอกพงษ์แม็กประวิตรกระทิงขุนรงค์จ๊อบชัชพลกราฟคณาวุฒิติตะชยานินและอีกมากมายค่ะส่วนอีกวันก็มีทั้งเซนสุภพงษ์นะคะจูเนียร์กัดบัณฑิตโบ๊ททารานิ้งสรัญญานะคะแล้วก็อีกมากมายเช่นกันคือถ้าอ่านหมดก็คือจบรายการละจ้าเยอะมากจริงมาทั้งช่องมากันเยอะมากค่ะซึ่งทุกคนบอกไปเสียงเดียวกันว่าสงกรานต์ปีนี้รู้สึกอบอุ่นมากๆเลยนะคะที่ได้มีโอกาสมารดน้ำขอพรผู้ใหญ่และที่สำคัญพวกเขาไม่ได้ให้ความสำคัญเฉพาะผู้ใหญ่ในช่องนะคะแต่ผู้ใหญ่ในครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุก็เป็นบุคคลที่เราจะต้องให้ความสำคัญมากๆในช่วงเทศกาลแบบนี้ด้วยเช่นกันค่ะค่ะก็วันนี้นะคะพวกเรานักแสดงช่อง3อะค่ะก็รวมตัวกันมาถึง30ชีวิตนะคะวันนี้ก็มาสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะเนื่องในวันสงกรานต์ที่กำลังจะถึงนี้ค่ะก็ได้โอกาสมารดน้ำดำหัวผู้ใหญ่กันค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลของวันปีใหม่ค่ะผมส่วนตัวไม่ค่อยได้มีโอกาสครับแต่ว่าพอมีโอกาสก็ดีใจมากครับแล้วก็รู้สึกปลื้มปิติมากนะครับที่ผู้ใหญ่ยังเอ็นดูอยู่ปลื้มปิติคือผมรู้สึกมันเป็นเรื่องดีๆแล้วก็มันเป็นการแสดงขนบธรรมเนียมประเพณีของเราด้วยนะครับชาวไทยใช่ไหมครับแล้วที่สำคัญคือได้ของงานด้วยครับก็รู้สึก
ดีใจก็ปลื้มปิติครับในปีนี้คือปีนี้ก็มารดน้ำดำหัวพี่สมรักก็พี่ดิวครับได้มาเจอแล้วก็ได้มาสวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะครับอากาศมันก็ร้อนนะครับก็อยากได้พรเย็นๆเป็นสิริมงคลกับพวกเรานะครับผมค่ะวันนี้ก็ดีใจค่ะได้มาพบเจอน้องๆเพื่อนๆทุกๆคนนะคะแล้วก็ได้มาขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ทางช่อง3นะคะที่สำคัญก็คือเราได้มาเหมือนมีโอกาสได้มาอวยพรท่านด้วยนะคะให้ท่านได้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นที่พึ่งทางใจเนาะทางใจทางกายร่มโพล่มใสให้กับพวกเราทุกๆคนด้วยค่ะรู้สึกวันนี้คือคืนมากเพราะว่าเพื่อนๆมาเยอะมากค่ะก็หายไป3ปีที่เราไม่ได้มาที่นี่เลยดีใจครับเพราะว่านี่ผมอยู่ที่ช่อง3มาเป็นปีที่3ก็จะเป็นครั้งแรกที่รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ก็รู้สึกดีใจมากครับผมก็เหมือนมาเจอเพื่อนด้วยแหละครับแล้วก็ได้มาถือว่ามาสวัสดีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ไม่ลืมหน้าลืมตาเรากันนะเรื่องขอพรต้องถามน้องชายผมครับขอให้เขามีความสุขครับขอผู้ใหญ่มีความสุขครับขอให้เจอรุ่นพี่ในวงการดีๆแล้วกันฮะเจอคนที่จะนำทางผมไปในทางที่ดีแล้วกันผมเจอแล้วฮะครับพรไม่รู้พรจะสำเร็จไหมนะก็ขอให้เป็นอย่างนั้นแล้วกันครับผมก็ได้มาไหว้ผู้ใหญ่นะครับได้มาเจอเพื่อนๆด้วยก็สนุกดีครับดีใจไหมดีใจตื่นเต้นด้วยครับตื่นเต้นค่ะก็ขอเป็นตัวแทนพี่ๆแฟนทีทุกคนนะคะก็อยากจะมาบอกว่าสวัสดีปีใหม่ไทยทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้ปีนี้ทุกคนมีแต่ความสุขนะคะงานการเรียนทุกอย่างก็ดียิ่งขึ้นนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะแล้วก็ถ้าเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะของผมเป็นครั้งแรกเลยครับแล้วก็มีน้องๆหลายๆคนก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันเพราะตรงนี้จะมีเลือดใหม่ช่อง3หลายคนครับเป็นเรื่องยามงามดีเพราะว่าเหมือนเป็นครั้งแรกของหลายคนด้วยเพื่อขอพรแล้วก็เมื่อกี้คุณสมรักเองก็ให้พรพวกเราครับแล้วก็สอนด้วยว่าในการดำเนินชีวิตเองในเรื่องของการทำงานในงานละครกับทางช่อง3เนี่ยเราต้องปฏิบัติตัวยังไงควรจะทำอะไรไม่ควรทำอะไรหรือว่าทำอย่างไรแล้วผู้ชมจะชอบในแบบการถ่ายทอดเซฟตัวเองเนาะในเรื่องของแอคชั่นนู่นนี่นั่นด้วยครับผมก็จริงๆคุณสมรักเป็นห่วงพวกเราก็ให้พรพวกเราไปในตัวด้วยจริงก็เป็นโอกาสที่ดีด้วยหลังจากสถานการณ์ที่ผ่านมาเนาะเลยไม่ได้มีแบบงานดีๆงานมงคลแบบนี้เกิดขึ้นครับวันนี้ก็เป็นวันที่ดีอีกวันนึงครับผมค่ะก็วันนี้ที่ได้รับนะคะก็คือเหมือนที่พี่เซนพูดเลยก็วันนี้ครั้งแรกของการแบบรดน้ำดำหัวแบบผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้แล้วก็รู้สึกว่าบรรยากาศมันอบอุ่นมากสิ่งที่ได้นะคะก็คือคุณสมรักก็สอนว่าเวลาที่เราจะทำงานหรือว่าไงเนี่ยเราก็ถ่ายทอดความตั้งใจออกมาให้คนดูนะคะก็อย่างที่บอกเลยว่าช่อง3เนี่ยผลิตละครออกมาตั้งใจทำให้คนดูทุกคนเนี่ยมีความสุขแฮปปี้มากๆแล้วก็ช่วงสงกรานต์นี้นะคะก็ผลิตละครออกมาดีๆให้ทุกคนเนี่ยนอนอยู่บ้านหรือว่าใครที่แบบอยากจะพักผ่อนดูทีวีก็มีละครที่แบบสนุกๆให้ทุกคนได้ดูเต็มที่เลยค่ะสงกรานต์ปีนี้ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับก็ขับรถขับลาอะไรอย่างนี้ก็อย่าดื่มกันนะครับขอให้ทุกคนแข็งแรงครับผมแล้วก็ช่อง3ทุกคนแข็งแรงด้วยครับขอบคุณครับและในงานนี้นะคะเราก็ได้เจอกับ2หนุ่มริววชิรวิทย์แล้วก็จ๊อบทัชพลค่ะทั้งคู่ก็เลยถือโอกาสนะคะฝากละคร2ตอนสุดท้ายกับเลือดเจ้าพระยาค่ะโดยทั้งคู่บอกว่ากระแสตอบรับในเรตติ้งเนี่ยดีมากๆแล้วก็การพูดถึงจากแฟนๆเนี่ยก็ได้รับคำชมมากๆเกินคาดมากเลยรู้สึกหายเหนื่อยนะคะกับความทุ่มเทที่ตั้งใจในช่วงถ่ายทำเพราะกองนี้ถ่ายกันโหดจริงๆแต่ละซีนนี่คือใหญ่ๆทั้งนั้นนะคะและไหนๆก็มีโอกาสได้มาเล่นละครของค่ายอลองทั้งทีหนุ่มริวก็เลยรีเควสบอกผู้จัดค่ะว่าขอมีซีนในตำนานหน่อยซีนยั้งไก่ได้ไหมล่ะต้องมีจริงๆนะต้องมีเพราะว่าดูมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะพอได้มาแสดงเองก็เลยอยากจะลองย่างไก่ในละครดูสักครั้งหนึ่งซึ่งผู้จัดก็จัดให้ริวได้ย่างไก่สมใจค่ะเจ้าตัวจะรู้สึกยังไงไปฟังเสียงของริวแล้วก็จ๊อบกันเลยค่ะถ้าอย่างผมอะคือเหมือนกับตอนนี้คือทางแบบฝั่งผ่าช่องลมพอรู้ความจริงแล้วว่าผมมาเป็นตำรวจมาสืบเรื่องที่ผ่าช่องลมก็ถ้าจะให้บอกใบ้จริงๆคือผมจะจำเรื่องราวในผ่าช่องลมไม่ได้เลยเพราะว่าพอเราแบบโดนจับได้ใช่ป่ะเขาก็จะล้างเสือเฮี้ยนล้างความทรงจำเราในผ่าช่องลมให้ไปบอกคนอื่นไม่ได้ครับผมของผมก็จะในเรื่องความรักต่างชนชั้นก็จะถูกขัดขวางด้วยทั้งแบบแม่เขาแล้วก็ไอ้น้องเกียรติกล้ามันครับเขาจะขัดขวางเราก็จะต้องแบบมาลุ้นกันครับว่าความรักครั้งนี้จะเป็นอย่างไรอย่างที่บอกคือตอนนี้ผมแบบโดนหักคะแนนติดลบทั้งแบบทั้งฝั่งเสือทั้งฝั่งลานเทอะไรเงี้ยพี่ชายใช่สอยดาวไม่คุณอนุมัติไหมไม่อนุมัติไม่อนุมัติด้วยเนี่ยเห็นไหมจับพ่อผมอ่ะนี่ผมไม่อนุมัติรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนแบบบาปเหมือนกันนะคือแบบ
มาชอบลูกเขามาสืบแล้วก็ดันแบบเอาคนมาจับพ่อเขาอีกไปถล่มนายหลอกกันใน Twitter ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะไปกดรีทวีตและที่สำคัญนะครับตัวร้ายสุชกาศนะครับผมเสือมเหศักนะครับผมจะต้องมาดูกันว่าใครจะเป็นคนโค่นล้มเขาได้จะเป็นนายหลอกหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นบุญเหลือก็ได้นี่ต้องรอติดตามเดือนหรืออาจจะเป็นสีนวลต้องมาลุ้นกันครับว่าจะปราบเสือตัวนี้ได้ครับต้องมาดูกันใน2ตอนสุดท้ายครับเลือดเจ้าพญาครับผมฝากเลยครับติดตามกันได้นะคะสำหรับละครเลือดเจ้าพญาค่ะเหลือแค่2ตอนเท่านั้นนะคะศุกร์เสาร์นี้นะคะดูช่อง3กด33ดูมือถือกด3 plus ได้เลยค่ะครับผมและสำหรับละครที่จะได้รับชมกันในคืนนี้นะครับกับใต้เงาตะวันนี่ก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยนะสนุกมากจริงๆนะครับแต่จะบอกว่านอกเหนือจากความเข้มข้นดราม่าที่เกิดขึ้นแล้วนะครับในเรื่องก็มีหลายซีนเหมือนกันที่เป็นซีนน่ารักน่ารักให้ได้เห็นกันครับขยันเต้นกันตลอดเลยนะครับสำหรับคนพี่อย่างหมากปรินกับคนน้องอย่างอันดากุลธีราเนี่ยนะครับในละครเรื่องใต้เงาตะวันซึ่งละครเรื่องนี้เป็นแนวโรแมนติกดราม่านะครับของผู้จัดพี่นกจริยานะครับวันนี้เรามีเบื้องหลังฉากเต้นน่ารักน่ารักของคู่นี้เข้ามาให้ชมกันอีกแล้วนะครับคือในเรื่องเนี่ยก๋าที่รับบทโดยน้องอันดาเขางอนคุณพ่อคุณแม่ของเขาแล้วก็ไม่รู้จะไปอยู่ไหนนะครับก็เลยลำบากลำบนไปถึงก่อนคุณหมากปรินเนี่ยแหละนะครับเอาต้องเอามาอยู่บ้านของนางเอกนะครับพอว่างๆนะฮะทั้งก่อนและก๋าก็เลยพากันเต้นติ๊กต็อกกันอย่างสนุกสนานอันนี้เป็นกิจกรรมยามว่างทั้งในเวลาชีวิตจริงแล้วก็ในละครเลยนะก็เต้นกันอย่างสนุกสนานเลยนะครับแขกรับเชิญก็คือเจ้าโคโค่นะครับเป็นน้องหมาน่ารักมากน้องหมาของพี่ดุกพานุเดชนี่ก็มาเข้าฉากด้วยนะครับเป็นสีสันกันไปโดยมีซาเล้งนะครับแจ็คจักรพันธ์ก็เป็นคนที่ช่วยถ่ายคลิปให้อันนี้คือฉากในละครนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงหรอไม่ใช่เรื่องจริงนะฮะเอาจริงเบื้องหลังฉากนี้ไม่มีอะไรมากเป็นการเต้น TikTok สไตล์แบบสนุกสนานของหมากกับน้องอันดาเลยก็คิดท่ากันไปเต้นกันไปอย่างอิสระเต้นกันหลากหลายหลายลีลามากๆนะครับแม้แต่นางเอกอย่างโบเมลดาอันนี้ก็สนุกจนแบบขอแอบเต้นตามไปด้วยเลยนะฮะเบื้องหลังฉากนี้เค้าเลยบอกว่าทางพี่ขวัญนะฮะที่เล่นเป็นคุณแม่ของนางเอกเนี่ยนะฮะแล้วก็โบเมลดาเนี่ยหัวเราะไปกับท่าเต้นแบบใช้คำว่าบ้าๆบอๆก็ได้นะของทั้งคู่เลยนะติดตามความสนุกนะของฉากนี้ได้นะครับกับละครใต้เงาตะวันนะครับคืนนี้เวลา 2:30 นทางหน้าจอช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus ครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าว IT กับคุณซีชัดประวีกันค่ะเฟอร์เมนเต้แอลกอฮอล์แฮนด์สเปรย์กลิ่นชาเขียวร่วมกันลดความเร็วเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนมาติดตามข่าวอีกทีกับ Daily C3 ค่ะเมื่อก่อนนะคะมีข่าวว่าห้ามวาง iPhone ไว้ใกล้ตัวใช่ไหมคะตอนนี้ภัยนั้นเป็นจริงแล้วค่ะเป็นภัยกับผู้ป่วยที่ติดตั้งเครื่องกระตุ้นหัวใจเท่านั้นอันตรายขนาดไหนไปลองฟังกันดูค่ะ Apple มีการเปิดตัวเทคโนโลยี MagSafe ตั้งแต่ iPhone 12ได้มีการฝังแม่เหล็กเข้าไปที่ฝาหลังเพื่อรองรับอุปกรณ์เสริมใหม่ๆแต่แม่เหล็กเหล่านี้ค่ะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ไปรบกวนการทำงานของอุปกรณ์การแพทย์ได้อย่างคนที่ฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าไว้ในร่างกายสนามแม่เหล็กอาจจะทำให้เกิดการทำงานที่ผิดพลาดได้ค่ะ Apple เลยล่าสุดออกมาเตือนนะคะว่าผู้ใช้คนไหนถ้าใครใช้อุปกรณ์การแพทย์เหล่านี้ควรให้ iPhone อยู่ห่างจากตัวอย่างน้อย15เซนติเมตรหากเป็น iPhone รุ่นรองรับการชาร์จไร้สายค่ะควรอยู่ห่างตัว30เซนติเมตรนอกจากนั้นยังมีระบบรายชื่ออุปกรณ์อื่นๆของตัวเองที่ควรระมัดระวังเพราะอาจส่งผลต่อการทำงานของอุปกรณ์การแพทย์ซึ่งมีทั้ง AirPods Apple Watch HomePod หากสงสัยว่าอุปกรณ์ Apple นั้นไปรบกวนการทำงานของอุปกรณ์การแพทย์ทาง Apple แนะนำว่าให้หยุดใช้งานไปก่อนค่ะผู้ป่วยที่มีเครื่องมือทางการแพทย์ติดตั้งอยู่ในร่างกายเราควรสังเกตและอยู่ให้ห่างจากอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือไม่ใช่แค่แบรนด์เดียวหรือแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งเท่านั้นนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองด้วยค่ะมาต่อกันที่เรื่องของสาย IT ที่เป็นสายคอมพิวเตอร์วันนี้พูดถึงพัดลมคอมพิวเตอร์กันสักนิดนึงหลายคนบอกว่าถ้าเกิดไม่ได้เป็นเด็กเนิร์ดมากไม่ได้เป็นสายคอมมากเนี่ยอาจจะไม่ค่อยอินเท่าไหร่ค่ะเมื่อก่อนนะคุณเวลาเปิดใช้งานทีเนี่ยเสียงคอมพิวเตอร์ที่เป็นเสียงพัดลมมันจะดังมากแต่ตอนนี้มีพัดลมที่เอา AI มาช่วยควบคุมการทำงานบอกได้เลยว่าเป็นพัดลมคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ที่เงียบเชียบเลยค่ะนี่คือพัดลมระบายอากาศสำหรับคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อว่า Zero Wings AI พัฒนาโดย Be Quiet บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการผลิตชิ้นส่วน PC โดยเฉพาะเคสและพัดลมระบายอากาศจุดเด่นพัดลมตัวนี้คือมาพร้อมกับ Fanos AI ที่มาคอยสอดส่องการทำงานของพัดลมโดยมันทำงานร่วมกับเทคโนโลยี Controller Airflow Technology เพื่อปรับการไหลเวียนของอากาศที่อยู่ในระดับที่เหมาะสมกระจายลมเย็นให้ทุกชิ้น
้นส่วนภายในมากที่สุดแค่ติดพัดลมนี้เข้าไป AI ก็จะลดอุณหภูมิภายในคอมรวมถึงการตั้งค่าอื่นๆตั้งให้ลดอุณหภูมิการ์ดจอโดยเฉพาะทำให้การทำงานด้านกราฟิกหรือเกมต่อเนื่องค่ะประสิทธิภาพไม่ตกด้วยนะนอกจากนั้นยังติดตั้งพัดลมได้หลายตัวให้ซิงการทำงานเข้าด้วยกันเพื่อไม่ให้เครื่องร้อนจนเกินไปค่ะเวลาความร้อนของคอมพิวเตอร์ลดลงทำให้การทำงานของเครื่องก็ลื่นไหลและก็เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็เรียกได้ว่าเป็นกระแส World of AI เป็นกระแส AI เข้ามาช่วยในทุกๆเรื่องจริงๆใครอยากรู้ว่า AI ทำอะไรอีกได้นะคะมาเจอของล้ำๆกันในงานอีเวนต์ระดับประเทศอย่าง0110 Asia Techland 2023ภายในงานนี้จะมีทุกเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมสุขภาพเกมมิ่งหุ่นยนต์ไปจนถึงทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับเทรนด์โลกเทคโนโลยีตั้งแต่25ถึง28พฤษภาคมที่ Royal Paragon Hall ชั้น5สยามพารากอนอย่าลืมไปลงทะเบียนติดต่อจองบูธต่างๆได้ผ่านลิงก์นี้เลยนะคะแล้วมาเจอกันกับซีในงานนี้ค่ะขอบคุณซีด้วยนะคะและในโอกาสวันสงกรานต์และก็วันปีใหม่ไทยแบบนี้ค่ะพวกเราข่าวสามสีนะคะก็ขออวยพรให้คุณผู้ชมค่ะทั้งบ้านทั้งครอบครัวเลยมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะครับสำหรับใครที่เดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่ต่างจังหวัดนะครับหรือว่าไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนะครับก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับขับขี่อย่างระมัดระวังกันนะครับและที่สำคัญนะคะขอให้ทุกคนนะคะร่ำรวยเงินทองนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังกันทุกประการเลยค่ะและวันนี้ก็หมดเวลาของข่าวสามสีแล้วนะคะขอบคุณผลิตภัณฑ์รัชชาวิสซี Advanced Pre Serum และชุดพิธีกรจากแดดแท็บและรินอราวค่ะวันนี้พวกเรา3คนและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ